นูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของขนมแห่งความรักนะคะเพื่อความรื่นรมของคนที่กำลังมีความรักเมนูวันนี้จะต้องเป็นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนทับทิมกรอบครับทับทิมกรอบเนี่ยเป็นสีแดงอมชมพูน้อยๆซึ่งเป็นสีแห่งความรักนะครับส่วนเต้าหวยนั้นนุ่มละมุนเมื่อมาผสมผสานกันแล้วเราเรียกว่าเป็นเมนูแห่งความรักที่ชวนทนุถนอมและนุ่มละมุนนะครับนอกจากนี้อาจารย์ยังใช้อัมพวากะทิอบขวัญเทียนใหม่ซึ่งมีให้เลือกถึง2ขนาดนะครับมีทั้งแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิด1ลิตรและแบบขวด250มิลลิลิตรครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดไฟคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มร้อนเราก็ใส่เจลาตินลงไปก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งละลายหมดนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเจลาตินของเราละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาตินะครับกลิ่นหอมเป็นดอกไม้ลอยขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เกลือป่นตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิใกล้จะเดือดนะครับในระหว่างที่กะทิของเราจวนจะเดือดคุณผู้ชมครับเลือกภาชนะสำหรับเสิร์ฟที่สวยถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหยอดทับทิมกรอบลงไปในถ้วยดูสิสีแห่งความรักเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นๆอุ้ยหอมจังเลยคงกินหมดถ้วยก่อนจะลงไปในขนมกะทิก็ใกล้จะเดือดพอดีเลยคุณผู้ชมเราจะไม่เคี่ยวอัมพวากะทิอบควันเทียนจนกระทั่งเดือดพร่านคุณผู้ชมไม่จำเป็นคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนอีกสักนิดนึงเพื่อเป็นการระบายความร้อนเสร็จแล้วก็ตักกะทิที่มีส่วนผสมของเจลาตินใส่ลงไปทับทิมกรอบและเนื้อมะพร้าวอ่อนไว้ประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอัมพวากะทิอบควันเทียนของเราก็จะกลายเป็นเต้าหวยนุ่มละมุนชวนรับประทานนะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวพอทรงตัวดีเราจะมาแต่งให้สวยก่อนเสิร์ฟนะครับทรงตัวแล้วออกมาจากตู้เย็นนุ่มละมุนรับประทานเสร็จแล้วจะต้องถูกใจเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นๆเอามาแต่งหน้าพอสวยงามนะคุณผู้ชมนะให้มันดูแบบมีอะไรเล็กน้อยชวนค้นหาทับทิมกรอบก็เอามาแต่งหน้านิดหน่อยให้ดูกระจัดกระจายตายแล้วเต้าหวยก็มีความเป็นไทยไทยหอมละมุนเหมาะสมกับเทศกาลแห่งความรักนะครับอู้ตายหอมน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมต้องลองแล้วล่ะครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติจริงๆครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้าเดือนมีนาคมเราอยู่ในธีมของอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมและห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้